สอนถักเสื้อแขนกุดลายง่ายพร้อมคำนวณต้นทุนต้นทุนของเราก็มีประมาณนี้ค่ะเราจะใช้ไหมฝ้ายในการถักนะคะก็จะเป็นฝ้ายดิบหรือใครมีฝ้ายแบบอื่นก็ใช้แบบอื่นได้เลยค่ะเพราะมันไม่ร้อนนะคะและมันดูดซับเหงื่อได้ดีค่ะเราจะใช้เข็มโครเชต์เบอร์5/0นะคะในการถักส่วนไหมฝ้ายนี้ก็เป็นเบอร์20นะคะเราจะทำปลายไหมให้เป็นโปมค่ะแล้วถักโซ่ให้ได้ตามจำนวนที่เราต้องการนะคะการถักโซ่คือการควักไหมลอดพันของมันเข็มแบบนี้นะคะความยาวของเราก็คือจากหัวไหล่ข้างนึงไปถึงข้างนึงนะคะแล้วก็วัดตามหัวไหล่ของเราเลยเนาะค่ะแล้วเมื่อเราถักได้ความตามความยาวที่เราต้องการนะคะเราก็ควักไหมแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักที่4นะคะควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดพันทีละ2ห่วงค่ะถักโซ่1แล้วก็ควักไหมแทงเข็มลงไปในหลักที่2นะคะเว้น1หลักไว้เนาะควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดพันทีละ2ห่วงค่ะการถักแบบนี้เรียกว่าถัก F นะคะแล้วก็ถักโซ่1ค่ะเราจะถัก F แล้วก็โซ่1 F แล้วก็โซ่1ไปตลอดชิ้นงานเลยนะคะโดยเราจะเว้น1หลักเสมอนะคะค่ะเมื่อเราถักจนจบแถวแล้วนะคะเราก็ถักโซ่4ค่ะพลิกชิ้นงานแล้วก็ถัก F ลงบนหลัก F นะคะเดี๋ยวเราจะไม่ถักบนหลักโซ่นะคะถักโซ่1แล้วก็ถัก F ลงบนหลัก F ถักอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความสูงตามที่เราต้องการเลยค่ะตรงหลักนี้นะคะเราจะถักตรง F ค่ะตรงหลักโซ่เราจะไม่ถักนะคะเป็นหลักโซ่เดียวที่เราจะไม่ถักนะคะแล้วเราก็ถักโซ่4เหมือนเดิมค่ะแทงเข็มควักไหมแล้วก็แทงเข็มลงในหลัก F เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถัก F แล้วก็โซ่1 F แล้วก็โซ่1ไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะตรงก่อนจบแถวค่ะมันจะมีโซ่4หลักข้างล่างใช่ไหมคะเราก็จะแทงเข็มลงไปในโซ่หลักที่3นะคะหรือว่านับจากตัว F มาก็โซ่หลักที่2เนาะควักไหมแล้วก็แทงเข็มลงไปควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่านทีละ2ห่วงค่ะแล้วก็ถักโซ่4ค่ะเราก็จะถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นด้านหน้าตัวเสื้อของเรานะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็จะเว้นตรงนี้นะคะเป็นช่วงคอนะคะแล้วก็จะถักข้างนึงขึ้นไปก่อนแล้วก็อีกข้างนึงก็ขึ้นทีหลังนะคะก็ถักไปเรื่อยค่ะเป็นตัวเสื้อเหมือนแบบนี้เลยนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็จะถัก F ค่ะไปเรื่อยๆจนถึงไหล่นะคะถัก F ถักโซ่1แบบนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาวัดก่อนนะคะว่าตรงไหนที่เราจะให้เป็นช่วงคอนะคะตรง8นิ้วนี้นะคะมันจะเป็นตรงกลางของตัวเสื้อพอดีนะคะของเพื่อนๆอยู่ที่ตรงไหนนะคะก็มาร์กไว้ตรงนั้นนะคะหาจุดตรงกลางค่ะแล้วก็ขยายออกไป3นิ้วนะคะทั้ง2ฝั่งหรือว่าถ้าใครเป็นอันนี้เป็นเสื้อสำหรับเด็กนะคะก็จะเป็น6นิ้วส่วนของผู้ใหญ่ก็น่าจะเป็น
จะใหญ่ขึ้นเนาะก็ลองวัดรอบคอตัวเองดูนะคะประมาณที่เราจะใส่นะคะค่ะเราก็จะถักมาถึงมาร์กเกอร์ของเรานะคะก็ถักขึ้นไปเรื่อยๆค่ะโดยเราจะวัดนะคะจากข้างหน้าไหล่ของเราไปข้างหลังไหล่นะคะก็จะได้ประมาณ3นิ้วสำหรับของเด็กนะคะอีกข้างเราก็ถักเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็มาถักต่อค่ะF แล้วก็โซ่1 F แล้วก็โซ่1บนหลักไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหลักที่เรามาร์กไว้นะคะค่ะเมื่อเราถักจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ถักโซ่4ค่ะแล้วก็ถัก F ลงบนหลักถัดไปค่ะแล้วก็ถักเหมือนตอนที่เราถักตัวเสื้อแรกๆเลยนะคะถักไปให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วค่ะก็จะมีประมาณ7แถวนะคะหรือใครอาจจะมากกว่านี้นะคะก็จะเป็น3นิ้วนะคะแล้วก็ไปถักอีกข้างให้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะเราจะเลื่อนห่วงมาก่อนแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่ตามคอที่เราเว้นไว้นะคะโดยเราจะนับหลักต่อหลักเลยนะคะเรานับรวมกับโซ่แล้วก็เอฟรวมกันหมดเลยนะคะไม่ได้หลักตามที่เราต้องการนะคะเราก็แทงเข็มลงไปในโซ่หลักแรกค่ะแล้วก็ควักไหมลอดผ่านหนึ่งห่วงบนเข็มนะคะแล้วเราก็แทงเข็มลงไปในหลักโซ่นะคะอาจจะเป็นช่องว่างเปล่านี้นะคะแล้วก็ F แทงเข็มลงไปในหลัก F ด้วยนะคะเราจะทำแบบนี้เรียกว่าเลื่อนห่วงนะคะแทงเข็มลงไปควักไหมลอดผ่านหนึ่งห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะแทงเข็มลงไปควักไหมลอดผ่านหนึ่งห่วงบนเข็มนะคะถักอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะค่ะเมื่อจบแถวแล้วนะคะเราก็ถักโซ่4เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถัก F ลงบน F หลักถัดไปนะคะเสื้อตัวนี้นะคะเราก็จะถัก F แล้วก็โซ่ F แล้วก็โซ่ตลอดทั้งตัวเลยนะคะตรงที่เราถักเลื่อนห่วงตรงนี้ค่ะมันจะ
แทงยากนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายหลักรวมกันเนาะเราก็จะถักเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆจนจบแถวเหมือนกันเลยนะคะตรงหลักโซ่นี้นะคะมันก็จะถักยากนิดนึงเนาะเหมือนตอนที่เราถักตัวเสื้อใหม่ๆค่ะเราก็จะเว้นหนึ่งหลักแล้วก็ถักในหลักถัดไปนะคะค่ะเราก็จะถักให้ได้ความยาวเหมือนตัวเสื้อด้านหน้าของเราเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะเมื่อได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงค่ะตรงข้างๆนะคะเลื่อนห่วงให้เย็บติดกันนะคะทั้งสองชิ้นชิ้นเดียวกันมาประกบกันนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงโดยเราจะเลื่อนห่วงเหมือนตอนที่เราเลื่อนห่วงตัวบนไหล่เราเลยนะคะแทงเข็มลงไปในหลัก F เลื่อนห่วงแทงเข็มลงไปในหลักโซ่แล้วก็เลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงไปเรื่อยๆค่ะจนถึงใต้วงแขนนะคะค่ะเมื่อเราเลื่อนห่วงจนจบแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่สองหลักค่ะแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำอีกข้างให้เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเราก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะทำง่ายๆแค่นี้เราก็ได้ตัวเสื้อหนึ่งตัวแล้วค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครทำสำเร็จแล้วสามารถโชว์ผลงานได้ที่ Facebook Fanpage Crochet ใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ